มึงมาสักทีน้องโอ๊ตยอดเยี่ยมครับต้อนรับสู่ Number 5 บาร์ยอดเยี่ยมมึงเชื่อไหมตั้งแต่เริ่มมีคอนเทนต์เฮียเนี่ยมึงเป็นคนแรกๆเลยที่กูอยากจะชวนมาที่นี่มากแล้วไม่นึกไม่นึกถึงกันนะแม่เนี่ยไม่นึกพ่อมึงเฮียโอ้โหเราเริ่มรายการด้วยด่าพ่อแกเจอเชียร์นะก็คือแบบว่าก็ถากกันไปถากกันมาวันนี้ต้องมีธนกิจด้วยเจอแต่ในกรุ๊ปกันนะเจอกันแต่ในกรุ๊ปในคุยกันมีเรื่องคุยกับมึงมากมายเลยนะเดี๋ยวหาอะไรให้ได้เลยครับโซดาล็อกเมาเทนยอดเยี่ยมครับกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันอันนี้อย่าเรียกว่าโซดาครับเรียกว่าน้ำทิพโอ้โหมันหยาดชโลมจิตใจของผมเชี่ยอยู่บ้านผมไม่อาบน้ำผมไม่เปิดฝักบัวนะเปิดล็อกเมาเทนเทราดตัวจริงโอ้ถึงว่ามึงยืนหยัดในวงการนี้ได้ไม่งั้นมาอยู่ไม่นานหรอกไม่งั้นไม่รอดถึงตอนนี้หรอกช่วงนี้กำลังฮิตคือฝรั่งเนี่ยมันชอบเอาน้ำผลไม้ผสมกันสองสามอย่างแล้วเอามาท็อปด้วยโซดาเขาเชื่อว่าโซดาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติชูรสอะไรบางอย่างเหมือนโซดาลอยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าหน้าอย่างมึงกับน้ำผลไม้ไม่เข้ากันกูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าผสมกับชาเขียวมันมีคนเอาอเมริกาโน่ผสมกับโซดานะถ้าผสมกับชาเขียวโซดาจะเป็นยังไงมันเหมือนกับอเมริกาโน่ผสมกับน้ำผลไม้อะไรมันจะแปลกๆหน่อยทีนี้มึงลองโซดากับชาเขียวดูบ้างลองดูโอ้โหนี่ก็คุณพ่อเหมือนกันพ่อคุ้นเคยนี่คุณพ่อเหมือนกันคุณพ่อเหมือนกันอ่ะตวงซะหน่อยได้อารมณ์ตวงชาเขียวด้วยโอเคตวงซะหน่อยเวลาเราผสมโซดาเนี่ยเหล้าโซดาเนี่ยชาเขียวไม่ใช่แม่ทั่วไปโดยทั่วไปอัตราส่วนที่ดีคือโซดา4เหล้า1โซดา4เหล้า1เนี่ยสมมุติเราใส่ชาเขียวไป1ส่วน1ส่วนโอเคอู้สีเข้มนะใช่มั้ยปกติตอนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะผมจำได้มันบางกว่านี้นิดนึงสีมันจะเจือกว่านี้หน่อยนึงอ่ะยอมรับว่ามันไม่มันเปิดมาแล้วมันก็เลยแบบว่าสีอาจจะเข้มหน่อยเข้มหน่อยโอเคขอบคุณครับสัก2แก้ว จริงคุยไม่รู้เรื่องนะ ไม่ต้องพูดตาเขไม่ต้องพูดโอเคชาเขียวจะไม่ใช้ได้นะชาเขียวจะไม่เนี่ยไม่ต้องพูดชาเขียวดิขมไปไม่ต้องพูดไม่มีประเด็นเลยวันนี้ไม่พูดถึงไม่มีประเด็นเลยเมื่อกี้ก่อนออกมาผมไปถ่ายรายการมาพี่ไปถ่ายรายการมา5เทปเทปสุดท้ายเจอแขกรับเชิญคนนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยติดตามพี่โน้ตอุดมแล้วก็ติดตามนั้นเน็กต่อไปจากนั้นเน็กก็ติดตามผมเพิ่งนึกออกว่าน้าแม่งเหมือนน้าแม่งใครตะขาบให้ผมเหมือนกันนะซึ่งตรงกับที่กูรู้สึกเกี่ยวกับมึงอย่างนึงคืออะไรไหมหลายครั้งกูในแง่ที่กูชอบมึงครับกูเห็นตัวกูในตัวมึงแรกๆอ่ะนั่นเนี่ยเข้าวงการเนี่ยอย่างนี้เปี๊ยบแต่กูมาเป็นงูก่อนปากหมาปากหมาหยาบคายแต่คือมีความตลกอะไรบางอย่างแต่เป็นสไตล์แบบจริงๆอ่ะเรียวๆไม่แสดงเลยไม่อะไรเลยคนชอบเลยชอบเลยเกลียดเลยเราก็พยายามเฝ้ามองรุ่นน้องในวงการบันเทิงว่าเอ้ยมีใครที่มันมีทรงคล้ายๆกูเนี่ยมึงมีความที่มึงใช้คําว่าคล้ายตะขาบเราเป็นคนทนๆเดียวกันใช่แต่งตัวจัดเอามาจากเบื้องหลังแต่งตัวจัดปากหมาแล้วก็จัดวิทยุอะไรอย่างนั้นคือเนี่ยตามมาเลยวันนี้ก็ยังจัดวิทยุจัดวิทยุอยู่มึงเริ่มทํางานตอนประมาณ30ต้นๆป่ะอุ๊ยผมเข้าวงการตอนอู้ยิบกูจำได้กูเห็นมึงครั้งแรกมึงร้องเพลงอ่ะใช่ยังมาแบบอ้วนเสียงดีละมุนนิสัยดีอ่ะแล้วจังหวะไหนที่มึงมีความรู้สึกว่ามึงอยากจะเป็นอย่างที่กูเป็นอ่ะคือผมอ่ะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะคือผมมาชอบน้ามากผมมาชอบน้าชอบพี่ป๋อมแปมชอบแบบตลกสายเนี่ยเทาๆหน่อยไม่ขาวมากแล้วผมก็เล่นกับเพื่อนอ่ะคือเราเล่นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสจะแบบเฉิดฉายอะไรกันนะเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้เราอยู่ผมมันจะออกจากวงการแล้วผมหมดสัญญาแกรมมี่พอดีผมก็เลยบอกแม่ว่าเฮ้ยผมอยากกลับบ้านแล้วกลับไปทำงานที่บ้านดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็แม่งนะผมอยู่แกรมมี่ปีนึงผมแม่งมีงานจ้าง5งานอะที่เหลือวันที่เหลือทำอะไรจะตัดเล็บตีนต้มแดกยังไม่อิ่มเลยอะคือแม่งงอกไม่งอกไม่ทันไม่เวิร์กผมก็เลยจะออกจากวงการแล้วก็พอดีว่าไอ้พลอยพิษแม่งชวนบอกเฮ้ยมาทำรายการดรายเวอร์กันขับรถอะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้ยโอเคเออน่าสนใจเลยแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้ากูทำอ่ะกูแบบกูใช้คำพูดเฮี้ยๆได้ไหมวะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแม่งเหมือนเป็นงานสุดท้ายที่เราทำทิ้งไว้อ่ะผมแม่งไม่แคร์แล้วไงคือร้องเพลงเนี่ยไม่เอาแล้วตอนนั้นอ่ะแบบกูไม่เคยรู้สึกว่า
การร้องเพลงของมึงไม่ประสบความสำเร็จไหมจริงๆแล้วมึงรู้สึกมันไม่ประสบความสำเร็จหรอนายอดดาวโหลดบางเพลงผมแม่งได้35บาทเองนะเว้ยเฮียขึ้นทางหนูไปแกมมี่ยังไม่พอเลยหูยิ้มแม่น้อยเอียขับนั่งรถไปรับเช็คยังไม่คุ้มเลยไม่คุ้มค่าจอดแกมมี่แพงกว่าอีกค่าจอดแกมมี่แม่งไม่ได้ปั๊มบางทีแม่งเก็บกูร้อยหนึ่งเลยนะก็รู้แพงอย่างไอ้เฮียไอ้สัตว์เห็นบ้าเลยแม่งแบบบางทีจ่ายออกมาแม่งถามตัวเองในใจว่าไอ้เฮียมึงค่าจอดรถหรือค่าคุ้มครองวะเฮียมึงเก็บกูแพงจังวะแม่งแบบดีเราลืมอ่ะลืมปั๊มอ่ะก็เลยแบบบอกว่าพอดีกว่าแม่งจะทำรายการไดรเวอร์เสือกคนเสือกชอบอะไรเงี้ยเสือกดีพอมันติดจุดติดขึ้นมาปุ๊บคนมันก็ไปตามฟังเพลงเก่าแล้วพอเราปล่อยเพลงใหม่มามันก็ประสบความสำเร็จคนก็รู้จักมากขึ้นคือมันมีวันแป๊กๆเหมือนกันใช่ไอ้เชี่ยกูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยกูก็เห็นมึงอาจจะเป็นเพราะว่านานๆเจอกันทีก็เห็นมึงแบบดีๆตลอดอ่ะใช่นะทุกวันนี้มึงทำอะไรอ่ะโหทุกวันนี้ผมแม่งเละเทะเลยว่ะนะทุกวันนี้เป็นเจ้าของบริษัทโค้ดครูครับแล้วก็เป็นดีเจครับจัดรายการกับอาร์ตจันช็อกโลกเป็นนักร้องครับเป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงเฮ้ยล่าสุดอ่ะกูเห็นข่าวมึงอ่ะกับน้องอะไรสักอย่างนะ น้องก้อยเอาจริงนะผมมีข่าวอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยเรื่องผู้หญิงอ่ะจนเพื่อนด่าว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรนักหนามึงมีข่าวบอกโอ้โหกูก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวเลยกูกลัวเทรนด์ทวิตเตอร์มากเดี๋ยวลากกูไปติดอีกคือก็เลิกกับแฟนก็เป็นข่าวด่าก่อนมึงเชื่อป่ะมันเคยมีคนทำมีมอ่ะรักเดียวใจเดียวนี่เขาเขียนนะผู้ชายรักเดียวใจเดียวนะไอ้เหี้ยแต่ละคนดีๆทั้งนั้นก้องสารัตครับผมแล้วก็ดีๆทั้งนั้นนะคือจะพูดประมาณว่าเวลาจะมีแฟนต้องมีผัวหน้าตาไม่ดีมันจะได้ไม่เจ้าชู้แล้วก็จะมีมีมนี้ขึ้นมาคือพูดง่ายว่าไอ้พวกหล่อเดี๋ยวมันเจ้าชู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยมีมนี้อะไรขึ้นมาอ่ะรักเดียวใจเดียวแม่งดีๆหมดเลยก้องสหรัฐที่หลายๆคนอีกนั้นเลยถูกทอนแล้วดีๆหมดเลยไอ้เชี่ยชูตัวตึงหล่อมากใช่เจ้าชู้เนี่ยนะโหขึ้นมาแต่ละตัวโอ๊ตป๊อปนั่งทำหน้าอย่างเงี้ยจำได้เลยใส่สูทน้ำเงินคู่กันเลยนั่งเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้ป๊อปเป็นไงบ้างอ่ะพี่ป๊อปดีตอนนี้ดีครับก็ผมก็ดึงมาทำออนไลน์มากขึ้นมาช่วยกันทำตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้จะเปิดชาแนลตัวเองแล้วเลิกกับแฟนของมึงเนี่ยอะไรหมดแพชชั่นใช่หมดแพชชั่นแพชชั่นสองปีนานๆเลยวะสองปีแล้วแล้วก็คำนี้นะคนเหี้ยเอาไว้ใช้เป็นข้ออ้างเลยจริงหมดแพชชั่นมันมีคนอื่นใช้นะไม่เห็นดาวด่าเหมือนกูเลยงงมากเลยมึงอ่ะหมดแพชชั่นใช่แล้วก็หลังจากนั้น2ปีก็ก็มีข่าวกับแพทหน้าผ่าแพทพอจากแพทปุ๊บก็มีข่าวกับอีนี้ซานิอีนี้อีนี้เพื่อนผมเสร็จปุ๊บก็มีข่าวกับแตงโมพอพ้นแตงโมอีกอาทิตย์นึงก็มีข่าวกับน้องก้อยเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆคือยังไงคือที่อะไรของมึงไม่รู้มึงเคยเห็นกูมีข่าวกับผู้หญิงมั้ยนะทำไงนะบอกหน่อยดิไลน์มาบอกหน่อยคือเราก็ไม่ได้ดีนะบอกก่อนตรงนี้นะเราก็ไม่ได้ดีนะไม่ต้องมาแตะนะเราไม่ต้องมาแตะนะไม่ฟังดิเราก็รู้เรื่องมันกันอยู่นะหลังเราก็เวอร์อยู่นะเราก็ประเด็นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ากูไม่ยุ่งกับเซเลบหรือเปล่าตากล้องครับรู้เรื่องเหมือนกันเหรอรู้เรื่องอ่ะมึงเฉยๆรู้เรื่องเดี๋ยวเติมบอกเดี๋ยวเติมให้เข้มๆคือกูไม่ยุ่งกับเซเลบไงทรงอย่างเราอะทรงเราอย่างกูถึงไม่มีผู้หญิงกูไม่มีข่าวผู้หญิงเลยไม่มีหญิงมาตอมไม่มีอะไรไม่แปลกทรงอย่างเราแต่มึงเนี่ยเพื่อนก็ยังด่าว่าโอ้โหมึงหล่อมากอีเหี้ยมึงหล่อสุดๆมีข่าวไม่เว้นแต่ละอาทิตย์บอกคือผมก็อธิบายว่าคนแรกแพทเนี่ยคือทำงานด้วยกันกูก็ทำเมื่อผมทำงานด้วยกันแล้วคนมันจับจิ้นกันนะและผมมาเป็นคนแบบขี้สปอยผมแบบดูแลแบบเฮ้ยไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวเราดูแลทั้งหมดทุกอย่างคนมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยดูแลดีจังเลยนะอยากให้เขาเป็นแฟนกันซึ่งเราเป็นเพื่อนกันแล้วผมก็ไม่เคยคุยแบบชู้สาวกับแพทเลยคือผมเนี่ยติดต่องานผ่านเลขาตลอดไม่มียืนใกล้มีดมไหล่ดมผมไม่มีไม่มีเฮ้ยแต่มีนมนมไม่มีนมนมเลยแต่มีจูบกันใน MV มีจูบกันใน MV เฮ้ยใน MV จูบกันได้มันเป็นการแสดงแต่เรามีแบบว่าดูย้อนหลังบ้างเวลาดูย้อนหลังเงี้ยแล้วแบบพอดีเพื่อนนั่งอยู่เงี้ยสมมติดูอย่างนั้นเป็นช็อตจูบอ่ะเพื่อนมันต้องหันมามองเราไงเราก็แบบยิ้มธุรกิจใส่มันอ่ะแบบคืออะไรยิ้มธุรกิจยิ้มแบบคอร์ปอเรทไงอ๋อยิ้มธุรกิจอย่างแพทสรุปก็คือว่าคนเพื่อนกันน้องก้อยก็ไม่มีอะไรอีกน้องก้อยก็คือเขาคือเราก็ติดตามผลงานแล้วเขาน่ารักดีดู6ฉากเยอะซึ่งมึงทุกร้องนั้นกับการไม่มีแฟนอ่ะเฉยเฉยๆสองมึงคนแฟนที่มึงเลิกมาเนี่ยสองปีนะครับจากการคบกี่ปี10ค
คือนั่นหมายความว่ามึงเพิ่งเป็นโสดสองปีใน10ปีที่ผ่านมาและนี่คือ2ปีในวันที่ชีวิตมึงก็ถือว่าโอเคสุดนะใช่ไหมเรามีปัจจุบันที่ดีเราก็เติบโตมาเรื่อยแล้วเป็นคนโสดในวันนี้มันเหงาไหมหรือมันอะไรมึงก็เหงาเหงาเหงามากแล้วก็เราเป็นคนที่ติดคนติดเพื่อนอ่ะแบบพนักงาน20คนอยู่ออฟฟิศลงมาเจอน้องๆกินข้าวด้วยกันแล้วพอเสาร์อาทิตย์ที่ต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็จะเหงาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแม่งก็คือจะมีแล้วก็อยากมีให้มันดีนะหมายถึงว่าจะคือทุกวันนี้ผมแม่งไม่ได้หาแฟนแล้วอะในอายุ36อะแม่งคือหาพาร์ทเนอร์อะคือหาคนที่มาแล้วเติบโตไปด้วยกันเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวนะอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายเลยเฮ้ยหมดแล้วเหรอสนุกเลยเดี๋ยวคุยต่อดีเลยไม่ได้เลยเฮียเดี๋ยวกูมีงานมีงานอะไรเดี๋ยวกูมีงานเดี๋ยวกูต้องไปจัดรายการลาได้ไม่ได้พ่อลาเฮียอะไรลาวินยุงเนี่ยนะผมลาประจำงานไหนได้เงินเยอะกว่าผมลาตลอดไม่ได้เอทามเขาก็รู้กูอะตอนนี้กูมาทำคอนเทนต์เกมแล้วกูก็อ่อนด๋อยมากเลยมาสิผมทำทวิชขึ้นมาแล้ว Twitch มันสามารถโดเนทได้คือสามารถบริจาคได้คือมันเหมือนแบบให้ดาวกัน อะไรเงี้ยผมเอารายได้ทั้งหมดที่ได้จาก Twitch เนี่ยตัดต่อเดือนนะไปเป็น CSR ไปทำบุญเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคือมันเพื่อนมันเล่นเยอะผมไม่รู้สึกว่าผมไม่อยากเอาชื่อเสียงคนอื่นมาเป็นรายได้ตัวเองเห็นป่ะผมรู้สึกแม่งกากกระอ่วนใจในการเราเอาเงินก้อนเนี้ยเพราะว่าเดือนนึงแม่งก็ 3-4 หมื่นแต่อันนี้กูไม่แนะนำว่าชาเขียวไม่ควรกินกับโซดาว่ะแม่งมึนๆว่ะผมว่านะถ้าเราคุยอีกสักประมาณสัก20นาทีนะเร็วละชาเขียวนี่แรงเอางี้เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยกูก็ต้องไปจัดรายการแต่ว่ายังพอมีเวลาสักแป๊บนึงได้กินอะไรกันหน่อยได้เลยเย็นนี้สักหน่อยมั้ยได้สิโอเคได้สิเดี๋ยวหาอะไรกินกันสักจาน2จานแล้วเดี๋ยวแยกกันได้เลยเออมึงตั้งชื่อเครื่องดื่มให้กูก่อนตั้งใจเครื่องเดียวนี้เหรอเออโหตั้งใจเครื่องเดียวนี้เหรอเฮ้ยกูชอบเมื่อกี้ยิ้มธุรกิจยิ้มดื่มนี้น่าจะยิ้มธุรกิจเขาเรียกว่าอ่ะยิ้มธุรกิจคืออะไรยิ้มธุรกิจคือยิ้มแบบคอร์ปอเรทสมมุติว่าเพื่อนเวลาเพื่อนเล่นมุกขำแบบเฮ้ยมุกไอ้เหี้ยตลกแต่ถ้าลูกค้าเล่นมุกแล้วเราไม่ค่อยขำสวัสดีครับคนเมกเลยคนเมกอ๋อคือยิ้มมารยาทยิ้มมารยาทยิ้มธุรกิจยิ้มธุรกิจอ๋อเพราะว่าธุรกิจคือผู้คนครับพักเซรอยครับแดกอันนี้เราจะยิ้มธุรกิจอยากให้เธอมา number 5ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number 5ป่าดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number 5 bar la 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 มา number 5 bar